10ก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะมากเลยค่ะมามีค่ะมามีมามีช่วยจดทะเบียนรถให้หนูหน่อยนะมามีเดี๋ยวคนขับอ่ะเขาจะพาออกนอกเส้นทางอ่ะจะมามีตาไม่ชะนีด้วยหรอคะร้องโอ้ยไม่เอาไม่ร้องลูกไม่เอาไม่ร้องให้ชะนีร้องอย่างเดียวก็พอนะคะแม่ฮากระจายกันเลยใช่ไหมเรามาฮากับสถานการณ์แรกของเรากันเลยดีกว่ากับเรื่องพูดได้ทำไมไม่พูดเป็นอะไรของแกวะเนี่ยพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอะไรของพวกแกวะเนี่ยอ๋อถามลุงคนนู้นดูก็ได้พี่ก็สะพานเนาะอย่ารอช้าเลยดีกว่าเราไปชมกันดีกว่าว่าคนแถวนั้นเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสถานการณ์นี้อะไรล่ะทำไมพูดดีๆไม่พูดดีๆกับเขาล่ะแล้วเขาจะฟังออกไหมเนี่ยเรามาดูคุณพี่ผู้ชายเป้าหมายแรกกันเลยดีกว่าค่ะอะไรของพวกแกวะเนี่ยงงไหมล่ะพี่นี่พวกแกเป็นบ้ากันหรือไงฮะพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องนี่สรุปถามกันเสร็จหรือยังเนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่าพี่ไปเถอะพี่อย่าไปสนใจมันเลยมึนตึ๊บเลยมั้ยพี่เห็นแล้วปวดกระบาลแทนจริงๆจะทำไมล่ะเขาจะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนี่สรุปพวกแกพูดได้กันใช่มั้ยเนี่ยแล้วจะกันทำไมเนี่ยเราไม่พูดพี่ก็ไปแล้วเนี่ยอะไรของพวกแกวันนี้พวกมันบ้าน้องรีบไปเหอะเสียเวลาอ่ะยิ่งฟังยิ่งงงไหมล่ะน้องเขาจะไปไหนล่ะถึงกับไปไม่เป็นเลยแหละน้องจะไปเรือจะไปเรือก็บอกรีบไปเถอะมันไร้สาระน้องอะไรแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมน่ะเรามาดูนักศึกษา2คนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะมัวแต่ของแกอยู่นั่นแหละพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องนี่พวกแกติดอ่างกันหรือเปล่าเนี่ยเอางงกันหนักเลยคราวนี้ภาษาอะไรของแกวันนี้จะอะไรล่ะแล้วเขาจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยอุ้งไปเลยไหมล่ะน้องจะไปทางไหนจะไปอะไรจะไปไหนอ่ะจะไปไหนล่ะพี่ว่าน้องรีบไปเถอะพวกมันบ้าอย่าไปมัวคุยกับมันเลยเขาไปแล้วเนี่ยจะถามทางเขาได้ไหมจะพูดอะไรก็รีบพูดก็รีบบอกพี่เขาไปสิอะไรของพวกมันวะเนี่ยพี่เขาถึงกับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวงงไหมล่ะพี่อะไรของพวกมันอีกวะเนี่ยโอ้ยวันนี้จะเข้าใจกันไหมนี่เก็บสาบานนะว่ามันเป็นภาษามือ
ไม่รู้จะไปทางไหนล่ะทางอะไรล่ะจะไปทางรถทางเรือก็บอกเขาไปสิเออนี่พวกแกจะไปรถหรือจะไปเรือเนี่ยตกลงกันให้เข้าใจก่อนไหมจะได้ไม่เหลือดร้อนชาวบ้านเขาเนี่ยเราไปเห็นละอาใส่เขาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เรามาดูน้องผู้หญิง2คนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเจอแบบนี้ถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวภาษามือเลยนั่นน่ะฉันนึกว่าแกลำไทยเก๊กโอ้ฉันลืมดัดแทนน้องเขาจริงๆอ่ะอ่ะอ่ะอยู่นั่นแหละน่ารำคาญจริงๆเลยนะพวกแกเนี่ยจะไปทางไหนจะไปทางอะไรจะไปทางอะไรไปเรือแล้วมันไม่บอกเขาไปเรือแล้วทำไมไม่พูดแล้วก็จะไปรถนี่มันคนบ้าชัดๆอะไรของพวกแกวันนี้ฉันถามจริงๆนะสติสตังสมองของพวกแกยังปกติอยู่ใช่ไหมแม่สาวขมิบบุกขมิบหยิบมาฮะมาน้องเรื่องสัตว์เลี้ยงนั่งรอทุกวันเลยพ่อก็ไม่มาแน่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 กาโวไหมกาโว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 ยังไม่กลับบ้านเหรอคะรอคุณพ่อมารับเหรอลูกใช่ค่ะหนูรอคุณพ่อมารับคุณพ่อไม่มารับสักทีตุ๊กตาหมาน่ารักนะคะใช่ค่ะหนูเลือกเองนะคะหนูชอบเอาหมาค่ะฮะค่ะน่ารักไหมคะเลี้ยงก็พอมั้งลูกยาวเลยอย่างนี้ที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์เยอะเลยสิคะบ้านหนูเลี้ยงหมาอย่างเดียวค่ะแต่ข้างบ้านหนูอะเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เลี้ยงชะนีด้วยค่ะมีชะนีด้วยเหรอคะค่ะร้องพัว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 ไม่ยอมไม่ร้องไม่ร้องไม่ชะนีร้องอย่างเดียวก็พอนะคะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบสัตว์อะไรนะคะคุณพ่อหนูไม่ค่อยชอบสัตว์แต่ว่าคุณแม่ชอบแรดค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอกประจำเลยว่าคุณแม่ชอบแรดทั้งนอกคุณแม่ชอบแรดใช่ค่ะแล้วคุณครูชอบแรดไหมคะคุณครูไม่ชอบแรดค่ะแต่หนูว่าคุณครูน่าจะชอบนะคะคุณครูชอบกระสู้มากกว่าค่ะลูกกระสู้นอมันเล็กกว่าแรดนะคะเอาคุณพ่อมาพอดีเลยค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อวันนี้คุณพ่อพาแม่ไปเอาแรดใช่ไหมคะหนูกลับก่อนนะคะคุณครูสวัสดีค่ะตายละบ้านนี้โชคดีนะคะโอ้ยเป็นแรดบ้างดีกว่าเราสุดติ่งกระดิ่งแมวกันเลยใช่ไหมเรามาหากับสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่ากับเรื่องนมแตกพี่คะในซอยนี้เขาโอ้โหนั่นมันนมเหรอน่ะเดินไหวไม่แกแหมเล่นเอาลูกโป่งยัดไปซะขนาดนั้นน่ะนี่ไม่ใหญ่เหรอคะพี่พอเวลาหายใจมันก็แบบดึ๊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 บอย่างเงี้ยเลยอ่ะพี่คะเนี่ยจะไปเสริมเพิ่มพี่ว่าดีไหมพอแล้วพี่ว่าพอแล้วค่ะใหญ่ไปนะแกฉันว่าดูสิพี่หนูว่ามันใหญ่มากเลยค่ะมันยังใหญ่ไม่พอนะคะแค่นั้นก็พอแล้วมั้งแถวนี้ไม่มีแท็กซี่หรอคะต้องเดินออกไปหน้าปากซอยอะค่ะฮะพี่ต้องจับดูไหมอะไม่เป็นไรค่ะพี่คะพี่คะพอดีจะไปทำนมเพิ่มอะค่ะจะไปทำหรือทำแล้วทำเพิ่มค่ะอ๋อจะไปทำเพิ่มอันนี้ไม่ได้ทำเหรอคะอะไรนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำเหรอคะมันใหญ่ขนาดนี้อ๋อเพิ่งไปทำมาค่ะจะไปแก้ให้มันใหญ่กว่านี้ทำมาหรือว่าใช่ค่ะพี่หนูอุ้ยขอจับหน่อยได้ปะวะอยากรู้อ่ะนั่นไงว่าแล้วเสียงอะไรเสียงลูกโป่งที่อยู่ในเสื้อของน้องขมิบของเราแตกละสิเอาเป็นว่าเราไปดูสถานการณ์นี้กันเลยดีกว่าว่าคนแถวนั้นเขาจะมีสีหน้ายังไงมีอีกใบไหมอ่ะไม่มีอะค่ะลูกโป่งอะเรามาดูเป้าหมายแรกคู่นี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่นมแกจะใหญ่ไปไหนเนี่ยดูสินมเด้งได้ด้วยอะพี่ถามอะไรบ้างโอ้ยคุยเรื่องนมฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรเราใหญ่ด้วยแหละหรือว่ายังไงอะยังจะมีหน้าเขาไปถามเรื่องนมอีกนะบอกเลยมันใหญ่มากนั้นมันนมหรือหัวเด็กกันแน่เนี่ยโอ้ยแค่นั้นก็พอละมั้งนี่ยังจะคุยเรื่องนมกันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเหรอว้านมแตกถึงกับ
สะดุ้งเลยทีเดียวอ่ะนั่นมันนมปลอมนี่นมปลอมนี่เอาลูกปลอมมาลูกนี้เดียวเองก็แตกแล้วอ่ะนี่ไม่จะไปทำอะไรเรามาดูน้องกลุ่มนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโอ้โหนมละเนี่ยเพิ่มเนี่ยมันโอเคไหมอ่ะอันนี้หรือว่าแค่นี้พอแล้วพอแล้วนี่แกยังคิดจะทำเพิ่มอีกเหรอแม่สาวขมิบฉันว่าพอแล้วมั้งมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยทำนมอันนี้แล้วอันนี้นมจริงนมจับได้ปะคะขอจับได้ไหมอ่ะขอลองจับหน่อยเรามาดูน้องผู้ชายคนนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะท่าทางจะสนใจน้องขมิบของเราเป็นพิเศษเป็นเรามองว่านมใหญ่ขนาดนี้นมใหญ่ขนาดนี้ใครจะไม่มองแกว่าเมสาวขมิบเฮ้ยน้องแตกน้องปลอมเหรอวะเนี่ยน้องปลอมเนี่ยสองสาวคนนี้ดูจะตั้งใจฟังเมสาวขมิบของเราพูดมากเลยนะคะโอ้นมใหญ่ขนาดนี้ใครไม่มองก็แปลงแล้วแกนมเป็นไรคะน่าเกลียดแม่มันของจริงเหรอคะเออฉันถามแกหน่อยสินมแกของจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ฮะนมแตกดูสิเลือดไหลหรือเปล่านมปลอมนี่ของปลอมเออคิดได้ยังไงเนี่ยเอาลูกโป่งมาทำนมขอลองจับได้ปะได้เออลองจับดูสิลองมันของจริงหรือเปล่าพี่ก็อยากรู้อ่ะท่าทางน้องเขาอยากจะจับด้วยนะเนี่ยเอาเอาโอ้ยนมปลอมชัดๆนี่คุณหลอกดาวทำกันได้ลงคอเลยนะแม่สาขมิบปองอ่ะลูกโป่งใช่ปะไม่ไอชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือไงแกอะไรอ่ะคะจับได้ไหมฉันก็นึกว่านมแกจริงๆชิลูกโป่งแกล้งกันได้ลงคอนะแม่สาวขมิบอะไรอ่ะน้องไม่ขอทำไมอ่ะโอ้ยนี่แกเล่นอะไรของพวกแกเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านเขาเก่งจริงๆไปเลยนะรีบไปเลยนะก่อนที่คนแถวนั้นเขาจะตบแกแม่สาวขมิบช่วงหน้ายังมีวีรกรรมสุดแซ่บแบบฮ่าๆของแกขมิบมาให้ชมกันอีกนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะเรามาฮักกับสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่ากับเรื่องฝนตกฝนตกหน้าหนาวเนี่ยนะโอ้โหเป็นไปได้เนาะประเทศไทยก็จะเรื่องอะไรอีกล่ะเมื่อแม่สาวเป็นของเราละสินางเกิดละเมอคิดว่าฝนจะตกหนักจึงต้องใส่เสื้อกันฝนและถือล่มออกนอกบ้านเราไปดูกันสิว่าคนแถวนั้นเขาจะมีสีหน้ายังไงเมื่อเห็นน้องขมิบของเราใส่เสื้อกันฝนและถือร่มกลางแดดเปรี้ยงๆไปชมกันเลยจ้าหนาวอะไรพี่ดูฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มมาเลยครึ้มอะไรเนี่ยก้อนเมฆเต็มเลยเนี่ยเมฆอะไรล่ะพี่เมฆฝนนี่แหละแสงจ้าเลยน้องไม่จ้าพี่ดูกรมอุตุมาแต่งตัวอะไรนี่ติมชมพูพิงค์น่ารักหลบฝนพี่เนี่ยพี่ลองมองเป็นไงมาแล้วเฮ้ยพี่ฝนมานี่เม็ดนี่
พระอาทิตย์มาสว่างจ้าเลยเนี่ยไม่พี่14นาฬิกาเดี๋ยวมาแน่นอนมันจะตกจริงจริงพี่จริงๆหน้าหนาวเนี่ยนะเฮ้ยดูกรมอุตุมาพูดจริงเลยเนี่ยกรมอุตุที่ไหนโอ้โหที่บ้านเลยพี่วิจัยกันมาเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเมฆเคลื่อนเมฆเคลื่อนพี่คะเขาบอกว่าฝนจะตกอ่ะพี่เดี๋ยวฝนตกพี่ลองดูฟ้าดิตังร่มไหมหนูเอาผ้านี่มาไม่มีรายงานสภาพอากาศนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยบ้าหรือเปล่าวะตกพี่นะเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยตกที่ไหนนี่นี่ดูดูนี่มันไม่ใช่ค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีฝนเลยอ่ะของพี่นี่เปล่าพังหรือเปล่าอากาศว่างค่ะเดี๋ยวฝนตกเนี่ยพี่มาดูดิฟ้าคืนมันเนี่ยตัวนี้ออกมาค่ะพี่ถามว่าฝนจะตกยังไงก็ตกชัวร์ไม่ตกค่ะชัวร์อันนี้ให้เขาดูร้อนไหมฉันถามแกจริงๆนะแกร้อนบ้างไหมเนี่ยแม่สาวเขมรไม่ตกคึมๆเนี่ยเนี่ยลองดูลองดูพี่มองขึ้นฟ้าโอ้ยอากาศแจ่มใสขนาดนี้มันจะตกได้ยังไงนั่นๆดูค่ะเขาเล่าเข้ามาถามมองดูเนี่ยเมฆคึ้มมาเลยเนี่ยแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่สาวเขมรเอาอันนี้อะใส่ใจนะเนี่ยพี่ว่าฝนมันจะตกไหมวันเนี้ยพี่มีพยากรณ์ไหมคะแบบเนี่ยหนูดูมาฝนมันจะตกยังไงฝนก็ตกพี่เชื่อหนูโอ้ยอากาศแจ่มใสขนาดนี้มันจะตกได้ยังไงวันนี้ฝนตกแน่นอนอะอันนี้ไปแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่สาวเขมรเอาเสียน้ำใจให้เนี่ยสัตว์มีน้ำใจอ่ะน้องเรียนมาเนี่ยพี่มาดูมาดูมาดูเน่เน่โอ้โหมาแล้วแมงมาแล้วแมงมาแล้วโอ้ยอีบ้าสมองแกไม่ปกติใช่ไหมแล้วมืดมืดไม้กลางล้มให้ไม่เอาหรอพี่เอาไหมไม่เป็นไรเป็นห่วงนะเนี่ยโอ้ยแม่คึ้มเลยดูดูดูมันทำสิต้องรอบไหมต้องรอบไหมไม่เอาหรออาการหนักแล้วนะแกโอ้ยมาแล้วมาแล้วได้มีพยากรณ์อากาศเปล่าถามอะไรก่อนถามอะไรหน่อยรีบกลับรีบกลับหรอเป็นห่วงนะนี่ใครเขาจะกล้าคุยกับแกบ้ามาเต็มขนาดนี้ใครสนใจเราเลยอ่ะนี่พยากรณ์อากาศไหมคะวันนี้ฝนตกแน่ๆเลยอ่ะมีใครเชื่อเลยอ่ะมันบ้าชัวร์น้องเชื่อพี่ดิฝนจะตกแล้วเฮ้ยฟ้าครึ้มเลยพี่คะหนูกลางร่มให้ไหมแม่ใครเขาจะกล้าเข้าใกล้แกฮะแม่สาวขมิ้นหนูเลยเนี่ยนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกอ่ะพี่มีนี่กลางร่มให้เขาโอ้ยแกอายชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างไหมความหวังดีของเราไม่มีใครเอาเลยอ่ะพี่กลางร่มก่อนเปล่าเข้าร่มก่อนเดี๋ยวฝนตกนะพี่ไม่เป็นไรครับพี่เข้าร่มก่อนตามสบายเลยนะแกไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกหรอกแม่สาวขมิ้นไม่เอาหรอพยากรณ์อากาศนี้เปล่าวันนี้ฝนตกนะเอารีบเดินไปไหนโอ้ยน่ากลัวเห็นไหมน้องเขากลัวแกหมดแล้วตกแล้วเอ้าพี่มีพยากรณ์อากาศไหมเออว่าแต่ว่าแกนี่เหมือนคนบ้าจริงๆนะแม่สาวขมิบตอนนี้มันมั่วฝนมันตกนะพี่ลองดูเนี่ยร้อนตับจะแตกนี่แกยังเอาเสื้อกันฝนมาใส่อีกเหรอเนี่ยก็มีเอามาให้เลยฝนตกดูมาคืนนี้ปล่อยน้องเขาเปียกเถอะฝนตกแน่อย่าไปใกล้น้องเขาเลยก็ฝนมันไม่ตกไงแกจะไปเถียงพี่เขาทำไมเนี้ยนี่ดูเห็นไหมฟ้ามืดมาเลยฟ้ามันมืดมาเดี๋ยวสักพักนึงเมฆมันจะเคลื่อนมามากลางร่มกล้าเนาะโอ้ยฉันกล้าทำไปได้พี่คะฝนจะตกแล้วเข้าร่มก่อนปล่อยน้องเขาเปียกเถอะอย่าไปใกล้น้องเขาเลยจะบ้าเหรอแกฝนที่ไหนจะมาตกตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเชื่อเราเลยอ่ะร่วมกับไหมพี่มาหนูกลางให้นี่มีเสื้อด้วยเอาไหมฝนจะตกนะพี่เชื่อหนูดิโอ้ยฝนจะตกแล้วมาใส่เสื้อก่อนพี่มาไม่เอาหรอโอ้ยหนูใส่ใจพี่เนี่ยดูกรมอุตุมากรมอุตุที่ไหนของแกวันนี้วันนี้ฝนก็ตกเห็นไหมพี่เขาไม่กล้าเข้าใกล้แกเลยนะแม่สาวขมิ้นโอ้ยฝนมาแล้วเนี่ยดูกรมอุตุมาลองเช็คยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรีบกลับบ้านเอา
อไหมมันก็ต้องรีบสิจ๊ะเพราะพี่เขากลัวแกไงแม่สาวขมิบไม่รู้ตัวหรือไงเนี่ยนี่แกบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็ฉันขอแนะนำให้แกไปเล่นที่ดินแถวบ้านดีกว่าไหมแม่สาวขมิบมุกขมิบหยิบมาฮะฮัลโหลเรื่องสวยสยองมามีตอนเนี้ยหนูอยู่บนรถแล้วนะคะเป็นรถตู้สีดำมามีคนขับอ่ะมันเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆอ่ะมากมายหน้าตาน่ากลัวมากเลยแถมนะรถตู้อ่ะมีหนูคนเดียวด้วยอ่ะมามีน่ากลัวมากเลยอ่ะค่ะมามีค่ะมามีช่วยจดทะเบียนรถให้หนูหน่อยนะมามีเผื่อคนขับอ่ะเขาจะพาออกนอกเส้นทางอ่ะจะมามีจ้าน่ากลัวมากเลยจดนะมามีนั่นเร็วเอากระดาษมาเร็วได้ยังมามีรถตู้สีดำมามีทะเบียนขอไข่ฮอนคู่ฮ่าฮ่าฮ่ากทม.มามีจดเลยมามีเร็วตอนนี้ไอ้กลัวมากเลยอ่ะหน้าตามันหื่นมากเลยมามีจ้าอุ้ยมามีหายใจเสียงดังมากเลยหายใจเลยสีฟ้าเลยมามีนี่มันสีดำมามีหนูกลัวทำไงดีอ่ะมามีจ้าเขาจะข่มขืนหนูไหมอ่ะมามีหนูจะทำยังไงดีหน้าตามันหื่นมากเลยอ่ะลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วโอ้โหดูหน้ากูไม่น่าขับผ่านวัดเลยมึงขึ้นมาตอนไหนเนี่ยลงมาไม่ทำอะไรหรอกลงมาเร็วโอ้โหลงมาโอ้โหไม่ทำอะไรหรอกครับถึงแล้วครับดูหน้าโอ้โหนี่วัดโรงพยาบาลบ้าเรื่องเอาถึงแล้วไปได้แล้วโอ้ไปโอ้โหนึกว่าจะถูกข่มขืนคิดได้ไงอ่ะไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยโหดูมันไปได้แล้วใครจะข่มขืนวะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับวีรกรรมสุดกวนแบบฮ่าฮ่าของแก้มขมิบของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบอกเลยว่าจะต้องมีเรื่องฮ่าฮ่าแบบกวนๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนในรายการขมิบฮ่าที่นี่ที่เดิมเวลาแล้วกลับมาพบกันนะคะหากผู้ชมมีคลิปเด็ดคลิปฮาหรือคลิปที่เต็มไปด้วยความซ่าที่จะมากระตุกต่อมฮาของพวกเราชาวขมิบอย่าเก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะส่งมาหาเราได้เลยคลิปไหนได้รับคัดเลือกการออกอากาศรับรางวัลจากทางรายการไปเลย 2,000 บาทอย่าลืมมาสร้างความฮากับเราตามที่อยู่ด้านหลังนะคะหนูว่าเล่นหลอกกับครูนะคะไม่พอค่ะลูกเอ้าคุณพ่อมาพอดีเลยค่ะไปค่ะหนูบอกว่าเอ้าก็ลูกมาสิค่ะลูกอันนี้ถ่ายจริงถ่ายจริงค่ะไอ้หนูต้องพูดนะยังอีกไปยังอีกยังไม่ไปอีกเที่ยงถึงเท้าไป